สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องจริงปัญญากับเฮโลหัวหิ้ววันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปที่อุดรธานีกันค่ะไปภาคอีสานกันนะ ไปดูวิธีการแก้เครดของเกษตรกรรายหนึ่งค่ะที่เขากลัวโรคลัมปีสกินเนี่ยจะก,กระจายไปสู่วัวตัวอื่นๆของเขานะคะหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยถึง2ตัวด้วยกันค่ะหลังจากที่มีการระบาดของเชื้อโรคลัมปีสกินนะคะเกษตรกรที่เลี้ยงโครกระบือเนี่ยได้รับผลกระทบกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะต้องหาวิธีการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าเชื้อลัมปีสกินเนี่ย ไปติดในโครกระบือนะคะโดยเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวบ้านหัวสวยตำบลนาผู้อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะได้มีการใช้สเปรย์เย็นค่ะเป็นสเปรย์เย็นฆ่าเชื้อโรคนะคะไปฉีดบนตัววัวที่เขาเลี้ยงไวค้ค่ะคําว่าแมวนะ,ะพ่นคําว่าแมวบนลูกวัวอายุได้8เดือนค่ะชื่อเจ้าเงินเก็บนะคะเขาบอกว่าเป็นวิธีการแก้เค็ดแบบขำๆค่ะหลังจากที่วัวที่เขาเลี้ยงไว้ทั้งหมดเนี่ยมันมี่6ตัว ติดเชื้อโรคลัมปี้สกินเนี่ยไปสองตัวแล้วนะคะนางพวงทองกองสุวรรณค่ะเป็นชาวบ้านบ้านหัวสวยของตำบลนาผู้อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะคะเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยทำงานที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยมานานกว่า22ปีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พิษเศรษ,ษ,ษฐกิจเมื่อช่วงปี62นะคะตนเองเนี่ยถูกเลิกจ้างค่ะ เลต้องกลับมาเริ่มต้นงานเกษตรกร,ร,กรอยู่ที่บ้านนะคะด้วยการลงทุนเลี้ยงวัวที่บ้านเกิดค่ะเป็นการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้เงินสะสมที่ถูกเริ่มจ้างที่มีอยู่เนี่ยนำมาลงทุนซื้อวัวมาเลี้ยงจํานวน6ตัวแล้วก็ตั้งชื่อคือชื่อเขาเนี่ยเป็นมงคลมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแล้วก็วันวิสา ต่ต่อมาเนี่ยก็ต้องมาเจอกับโรคระบาดอย่างลัมปีสกินเขาบอกว่ามีความท้อเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าหนีพิษโควิดเศรษฐกิจมาแล้วนะคะ แต่พอจะกลับมาทำกเกษตรแบบยั่งยืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเป็นการทาเกษตรแบบผสมผสานแต่ก็ต้องมาเจอกับโรคระบาดแบบนี้อีกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังเลยค่ะทั้งในเรื่องของวัคซีนแล้วก็ยารักษานะคะเพราะว่าตั้งแต่วัวติดเชื้อไปเนี่ยตนเองก็จับทางไม่ถูกเหมือนกันค่ะรักษาไปตามอาการหมดไปก็เยอะค่ะ าวิธีมารักษาวัวที่เลี้ยงไว้นะคะเพื่อรักษาชีวิตเขาค่ะถูกบ้างผิดบ้างนะคะบางทีเนี่ยก็เริ่มรู้สึกท้อแท้แล้วก็หมดกําลังใจค่ะรักษาทุกทางแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันนะพืชสมุนไพรพื้นบ้านนะคะแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่มาดูนะคะแล้วก็มาให้คําแนะนําในการดูแลรักษาวัวเนี่ยตนเองก็นํายามารักษาค่ะ แล้วก็ใช้สเปรย์เย็นฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมาฉีดพ่นตามตัววัวนะคะตนเองเนี่ยเลยมีความคิดว่าเจ้าเชื้อลัมปี้สกินเนี่ยมันไม่ไปติดกับแมวเพราะตนเองเนี่ยก็ชอบเลี้ยงแมวเป็นทาสแมวเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่า,วาปิ๊งไอเดียเลยคุณผู้ชมใช้สเปรย์เย็นฆ่าเชื้อโรคนี่แหละค่ะพ่นคําว่าแมวค่ะบนตัวเจ้าวัวนะคะเพื่อหลอกเชื้อโรคให้เข้าใจว่า วัวเนี่ยคือแมวค่ะเชื้อเนี่ยจะได้ไม่มาติดวัวที่เหลืออีก6ตัวนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าก็ทําไปขำๆเพื่อที่จะคลายเครียดเนื่องจากว่าเกิดความกังวลใจค่ะกลัววัวที่เลี้ยงไว้เนี่ยจะป่วยแล้วก็ตายกันหมดนะคะเขาบอกว่าตัวเองไม่ห่วงนะถ้าใครจะนําวิธีนี้ไปใช้ เผื่อเจ้าเชืยอโรลคลัมปีสกินเนี่ยจะเข้าใจว่ามัวเนี่ยเป็นแมวจริงๆทั้งนี้นะคะทางด้านกรมปศุสัตว์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะดําเนินการตามมาตรการเสริมนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงโคเนื้อและก็โคโนมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลการทําประกันภยัยภาคเกษตรด้านปศุสัตว์ค่ะเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านกเกษตรกรให้กับกเกษตรกรค่ะโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะมีความห่วงใย,ยเกษตรกรที่ประสบภัยดังกล่าวค่ะจึงได้มีการดําเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ ที่รองรับผลกระทบและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการตายของโคที่ครอบคุมโรคลัมปีสกินในโคเนื้อแล้วก็โคนมค่ะโดยมีแนวทางในการมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกรมปศุสัตว์ที่ต้องสร้างการรับรู้การทำข้อมูลประกันภัยภาคเกษตรด้านปศุสัตว์ค่ะ และนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะกับเรื่องจริงปะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มัน,ม,นมันเกิดขึ้นจริงๆนะคุณผู้ชมมันเราก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าไอเดียแบบนี้เนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ก็ต้องมาลองดูกันค่ะอะไรที่เราทําได้เราก็ทํากันไปก่อนเนาะระหว่างที่รอในเจ้าหน้าที่ที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะคะและกลับมาติดตามได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้พี่ชมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ